พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสสัมมาคานังเสโยใครควรก็แล้วยิ่งทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะทำสำหรับผู้รับฟังหรือติดตามในการธรรมะบรรยายสุขกายถ้าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุขใจถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะเราคุณงามความดีรอเรื่องจิตใจ เก็บเอาคุณงามความดีเอาบุญเอาศนหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็มีความสุขเท่านั้นอย่าพยายามไปสร้างความทุกข์เนาะอย่าสร้างความทุกข์ถ้ารู้ว่ามันจะทุกข์มันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่เราก็อย่าไปทำไม่ต้องทำเลยถ้าทำแล้วก็นั่นแหละมันจะไม่มีความสุขใครก็ช่างจะมาบอกเพราะว่าให้มีความสุขให้มีความสุขโดยที่เราไม่ขวนขวายโดยที่เราไม่ใส่ใจการกระทำคือต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้นั่นคือสัจธรรมความจริงแต่ทุกวันนี้ทำแบบผิวเผินผิวเผินคือหมายถึงว่าบางทีทำตามถ้ามีคนงมงายอยู่แล้วก็ทำตามแบบคนงมงายไงจริงๆมันก็ลำบากในการดำรงชีวิตอะดำรงชีวิตหลายๆคนแต่ละหลายคนก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์วันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าวันพุธที่16เดือนพฤศจิกายน2565วันแรม8ค่ำวันพระเดือน12เขาหมุนไปเวียนไปอย่างนี้นะอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าเรารู้จักสัจธรรมซะสัจธรรมคือมันหมุนเวียนมาเปลี่ยนถ้าพูดถึงวัน8ค่ำกลางวันกลายเป็นกลางคืนแล้วก็ไม่ใช่เพราะก็เป็นอยู่ปกติอย่างนี้ลองพ่อพูดตามหลักความจริงแต่คนก็ไปลงวันลงเดือนลงปีอะไรซะนะลงวันลงเดือนลงปีแต่ที่สำคัญคือหลงตัวเองให้ยุ่งเลยนะหลงตัวเองจนกระทั่งว่าคุยโวถ้าคุยโวแบบนามสกุลโอ้อวดหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นคนที่มีสติไม่อับปัญญาไม่โง่เขาบอกปัญญาก็จะรู้เท่าทันทีนี้คำพูดก็เช่นกันก่อนที่เราพูดเนี่ยเราเป็นนายเขาแต่พูดออกมาแล้วนั้นเขาเป็นนายเราก็จริงๆระบบบังคับจริงๆไม่กี่ทางนะมีไม่กี่ทางระวังกายไม่ให้ไปทำผิดศีลไม่ให้โทษกับคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะระวังวาจาพูดให้พอดีบางคนก็คงหลวงพ่อเข้าใจว่านิ่งดูนิ่งอยู่แต่ใจก็ทุกข์อยู่นั่นแหละนำความทุกข์มาให้แก่กายพูดไปแล้วบางทีก็คำพูดมันถึงได้เกิดการฟ้องร้องกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดกายก็เช่นกันทำร้ายคนนั้นทำร้ายคนนี้ก็เดือดร้อนไปหมดเลยเดือดร้อนไปทุกหัวระแหงอย่างเป็นต้นเราควบคุมไม่เป็นควบคุมตัวเองไม่เป็นหักห้ามตัวเองไม่เป็นก็นำความเดือดร้อนมาเข้าสู่ตัวเองถ้าควบคุมเป็นเนี่ยคือควบคุมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นคนสั่งแต่มันสั่งเสร็จแล้วใจมันสั่งเสร็จแล้วนี่หมายถึงว่าเราเคยตามดูมันไหมล่ะถ้าไม่ได้ตามดูมันนั่นคือตัวปัญหาทีนี้คือตัวปัญหาใจมันสั่งมาถ้าบอกใจมันสั่งมาสั่งไปทำชั่วแล้วก็ไปทำชั่วถ้าทำให้เราเดือดร้อนถ้าใจมันสั่งไปด่าคนอื่นเป็นต้นนินทาว่าร้ายคนอื่นก็นำทุกข์มาให้นำทุกข์เข้าสู่ตัวเอง
ม่ใช่ทุกข์เฉพาะตัวเองเลยนะทุกข์กับคนหลายคนเลยทุกข์กับคนหลายคนคนรอบข้างเราถ้าลูกไปทำชั่วไปด่าเขาไปทำร้ายเขามันก็ลำดับกระเทือนไปถึงพ่อถึงแม่กระเทือนถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่ทำก็เช่นกันก็กระทบกระเทือนต่างคนต่างมีพ่อมีแม่ตามหลักความจริงใช่ไหมหลักความจริงคือทุกคนมีพ่อมีแม่แต่อยู่ด้วยกันตลอดไหมตลอดไปไหมไม่บางคนก็พ่อไปก่อนแม่ไปก่อนบางคนก็พี่ไปก่อนน้องไปก่อนบางทีก็ลูกไปก่อนทุกคนบอกว่าผ่านกันเป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นเราพ่อเคยเป็นหลานคนนั้นเราพ่อเคยเป็นเหลนคนนี้อะไรลักษณะอย่างนี้น้องพ่อเคยมีพ่อมีแม่แต่ที่สุดของมันแล้วก็ที่มันเข้าใจเรื่องสัจธรรมความจริงเนี่ยนึกว่าพ่อแม่ไม่อยู่กายไม่อยู่แล้วแต่ใจเราล้ำลึกถึงไหมก็เลิกล้ำลึกนึกถึงคิดถึงว่าพ่อเราอย่างน้องพ่อคงไปคิดว่าหน้าตาพ่อเป็นอย่างนี้อะไรลักษณะอย่างนี้บางทีทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีก็ยากเหมือนกันแล้วก็ไปย้อนกลับไปที่นี่มันกับน้องพ่อทำงานย้อนไปในอดีตอยากจะไปเก็บภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างแม้กระทั่งอยากจะเก็บภาพของพ่อตัวเองบ้างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแต่เราก็ทำใจอยากมันครบเหมือนกันคนที่มีบุญคุณเคยอุดหนุนค้ำจุนกันเคยอยู่ด้วยกันไปซะแล้วก็มีไปซะแล้วอย่างภาพอยู่ข้างหลังที่หลวงพ่อห้อยไปตรงนี้อย่างหลวงพ่อเรียบก็ไปแล้วพ่อเรียบก่อนเกิดก่อนหลวงพ่อประมาณ20กว่าปีนะประมาณ20กว่าปีเคยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันไปตกละกรรมลำบากไปทำมาหากินหลวงพ่อเล่าเกียรติชีวิตของคนอื่นให้ฟังแล้วก็เพื่อจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคำว่าตกละกรรมลำบากไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะบางคนก็ทุกข์ยากเลือดตาแทบกระดินอย่างนี้เป็นต้นบางคนไปได้อยู่ได้ปัจจัยสี่พร้อมมันจริงๆมันขาดปัจจัยสี่นี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยมีทรัพย์สินเงินทองบางคนไม่มีเลยไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองไม่มีสมบัติที่อยากครอบครองนี่เป็นต้นแต่สมบัติในโลกนี่โดยธรรมะก็ไม่ใช่สมบัติของใครหรอกแต่ต้องมีกรรมสิทธิ์ครอบครองนะอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ก็มีจิตครอบครองอยู่ช่วงระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่รู้ใครครอบต่อครองก็ต่ออะไรนะเราเข้าใจหลักความจริงอย่างนี้เนี่ยมันก็ง่ายแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปวันและเวลาก็เช่นกันเหลือเดือนกว่าถ้าพูดถึงตามนั้นเดือนกว่าก็สิ้นปีแล้วเช็คเช่นนี้เป็นต้นเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่หลวงพ่อก็มองในมุมที่ว่าทั้งปีทั้งเดือนทั้งภพทั้งชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่แสนปีมันก็กลางวันและกลางคืนนี่แหละก็อยู่อย่างนี้เนี่ยจะไปจำได้ว่าเกิดวันที่เท่านั้นพ.ศ.นี้พ่อแม่บอกเราตั้งแต่ต้นเราก็บันทึกไว้อะไรลักษณะบางทีก็บันทึกไว้หัวในหัวจิตหัวใจในสมองของเราเราไปรู้วันเกิดน้องพ่อเข้าใจว่ายากจะไปรู้วันเกิดเองอะเนาะอย่างนี้เป็นต้นคงมาแล้วรู้ความโตขึ้นมาแล้วคนนั้นบอกคนนี้บอกส่วนมากก็พ่อแม่เราบอกคนใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อบางคนไม่รู้วันเกิดวันที่เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครบอกหรือก็บอกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจว่านั่นคือหลักความจริงคนเราเมื่อผ่านไปเนาะผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นถ้าอยู่นานผมก็เปลี่ยนสีตัวนั้นก็เสื่อมตัวนี้ก็เสื่อมฟันก็ชำรุดตาก็ชำรุด
บางทีแขนขากระดูกกระเดี่ยวก็ชำรุดอย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจว่าจะวันไหนวันไหนก็ช่างถ้าไปเชื่ออะไรอย่างงมงายเป็นต้นความจริงมันไปตามหลักความจริงไม่ต้องมีใครมาทำนายทายทักหรอกไม่ต้องมาทำนายทายทักไม่ต้องไปคืออย่าไปพึ่งอย่างอื่นนะพึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองพึ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างยกตัวอย่างจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทั้งหมดทั้งแผ่นดินคงเป็นไปไม่ได้เป็นต้นแล้วในโลกนี้ก็เช่นกันทีนี้อิจฉาตาร้อนก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอิจฉาตาร้อนไม่ใช่แค่อิจฉาตาร้อนนะถ้าจิตไม่ปกติคนที่เพียงพร้อมคนที่ก้าวผิดอะไรเขาก็ซ้ำเติมก็เท่านั้นแหละมันก็เป็นลักษณะแต่ตัวเองซ้ำเติมตัวเองไหมนะตัวเองซ้ำเติมตัวเองไหมทำไมโรคซึมเศร้ามันเยอะแยะไปหมดทำไมต้องไปพึ่งยาบ้าทำไมต้องไปพึ่งกัญชายาฝิ่นทำไมต้องไปพึ่งเหล้าพึ่งสุราหรือลักษณะอันนั้นมันนอกประเด็นนะเราขนขวายหาบุญเป็นให้หาบุญให้มันเกิดกุศลจะดีไหมมีกุศลมีบุญมีกุศลบุญกุศลราศีจะเกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งทบทวนว่าอย่างนี้แหละอิจฉาตาร้อนก็มีเป็นปกติ มันเป็นมานานแล้ว แต่คนที่ไม่อิจฉาตาร้อนมันก็มีอยู่คนที่ส่งเสริมเราก็แบ่งปันกันอยู่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปบุคคลคนนี้เป็นคนรักของเราแล้วก็ครอบครองได้จนเพียงกระทั่งนั้นแต่ที่สุดของมันกลับมาทีนี้มีข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันกลับมาฆ่าไปหาเงินมาได้มีค่ารถบางทีมีค่ารถนะไม่มีรถเป็นของตัวเองบางคนนะมายังมารถโดยสารอยู่ตั้งใจจะมาฆ่าเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อว่าถ้ามันคิดข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีขนาดนั้นเนี่ยมันต้องไปศึกษาอย่างอื่นแล้วหลวงพ่อยังเห็นว่าทุกๆคนเนาะถ้าแผลไปผิดหวังพลาดหวังมาทำไมหลบไปวัดก็ไปหลบถูกที่แล้วนะถูกที่แล้วแต่จะไปเจอที่ตอกย้ำซ้ำเติมมันเนาะไปทุกที่ทุกแห่งมันหัวจิตหัวใจนี่แหละทั่วอิจฉาตาร้อนกันอยู่สถานที่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่วัดนี้ก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครวัดนั้นก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคนนี้ก็เช่นกันโรงเรียนก็เช่นกันมันไม่มีจิตมีวิญญาณครองแต่หัวจิตหัวใจของเราดีมันเลยครอบครองบังคับอยู่ทำไมต้องพามันไปทำความเลวอ่ะทำไมต้องพามันง่ายๆทำไมต้องคิดชั่วคิดข้ามเดือนข้ามปีแล้วนะแค้นหลวงพ่อพูดแบบว่าแค้นฝังหุ่นแค้นจนอภัยไม่เป็นแล้วที่สุดของมันเราเดือดร้อนเองไหมล่ะก็แน่นอนที่สุดเดือดร้อนเองเดือดร้อนเองเดือดร้อนซะเองแล้วก็คนรอบข้างเลยนะไม่ใช่เฉพาะเราอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างใช้คำว่าเสาหลักของครอบครัวหาเงินมาใช้หาเงินมาจ่ายแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานทำงานถึงจะได้ทำงานถึงจะได้ไม่ทำงานก็ไม่ได้อะไรลักษณะไปขายของก็เช่นกันไปขายมันขายได้น้อยขาดทุนไปลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้ทุนคืนแล้วคำว่าไม่ได้ทุนคืนนี่กำไรจะไปถามหาได้ที่ไหนเราจะไปตั้งชื่อบอกชื่อกำไรเฉยๆกำไรเฉยๆกำไรที่เราไปลงทุนแล้วกำไรมันเขียนคนละตัวนะเขียนคนละตัวจะเป็นรอเรือรอลิงอะไรแล้วใช่ไหมกำไรข้อมือนี่อย่างแล้วมาลัยที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราทำไมไม่คิดบ้างทำไมไม่มาทบทวนบ้างคนเกิดขึ้นมาเนี่ยน้องพ่อเคยเทียบให้ฟังนะอย่างยกตัวอย่างน้องปู่น้องพ่ออย่างน้องพ่อชาเนี่ยท่านมาบวชน้องปู่ชาท่านมาบวชมาสร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเขาก็ขีดเส้นมาให้ท่านอย่างนั้นนะมีบริษัทบริวารเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเยอะแยะไปหมดอย่างนี้เป็นต้นคนเข้าใจคำสอนใช่ไหม
เช่นนี้เป็นต้นถ้าอยู่บ้านธรรมดาเขาจะเรียกอะไรพ่อใหญ่ชาบ้างอะไรบ้างถ้าอายุมากใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นแต่ทำไมตัวบุคคลคนหนึ่งทำไมมีคุณค่ามากกว่าล้นเหลือเหลือเกินทำไมล้นเหลือจริงๆถ้าหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าสมมติไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาจะเรียกอะไรตอนนี้ถ้าเป็นถ้าหยบตัวเป็นพระตอนนี้เขาเรียกหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นมันก็ดูดีใช่ไหมนะถ้าอยู่บ้านไม่รู้ไปทำอะไรไม่รู้คิดไปยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ได้ประโยชน์ทีนี้ก็เกิดความภูมิใจของเราระดับของเราถ้าพูดถึงตามหลักก็ย่อมไม่เป็นต้นย่อมเนาะกอดินกอหญ้าเขาบอกถ้ามีหญ้าก็ต้องมีดินมีใครไปปลูกบนอากาศบ้างล่ะยกเว้นใส่กระถางแล้วยกขึ้นไปอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเอาไปลอยผูกไว้เฉยๆผูกไว้เฉยๆเนี่ยมันจะต่อยอดได้ไหมล่ะมันจะเกิดเมล็ดพันธุ์ได้ไหมตายทั้งเงาทั้งรากทั้งหมดตายทั้งหมดเลยเช่นนี้เป็นต้นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์นี่เป็นต้นทุกวันนี้ก็ควบคุมเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเก็บไว้เราทำพันธุ์ต่อไปทุกวันไม่รู้เก่งควบคุมได้เวลาเราจะลงปลูกก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรนะจ๊ะอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนผักกาดผักชีผักอะไรทั่วๆไปแล้วเก็บไว้ปลูกต่อได้มันก็ไม่ได้กลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นถ้าผักชีมันก็ไม่กลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นทุกวันนี้มารู้ชีอะไรเยอะแยะไปผักชีใบน้อยผักชีใบใหญ่ผักอะไรไปกวางตุ้งกวางไปเรื่อยผักคะน้าอะไรกะหล่ำปีไปนู่นผักชีโรยหน้าเป็นคติแง่คิดพูดมาตั้งนานทำไปผักชีโรยหน้าแล้วพอเห็นหลายๆสิ่งเห็นในชีวิตของคนเราก็จะตั้งหลักได้ก็จะมีบ้านอยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นน้ำพักน้ำแรงแล้วภูมิใจไหมนะถ้าเราไปปล้นไปขี้เข้ามาเนี่ยจากน้ำพักน้ำแรงแกล้งกันไปปล้นไปขี้ไปแย่งเอาแม้กระทั่งรถเขาไปขโมยแม้กระทั่งรถเขาอย่างเป็นต้นหัวอกหัวใจหัวจิตหัวใจของคนเป็นเจ้าของเป็นยังไงแล้วถ้าย้อนกลับไปก็ศีลก็มีอยู่ห้ามข้อห้ามก็มีอยู่แต่เราไม่ทำเราไปทำแค่อย่างอื่นไงเดือดร้อนอย่างวันนี้มีคนผิดหวังเยอะไหมถ้าตั้งก็แน่นอนที่สุดอะผิดหวังมากกว่าสมหวังอะอย่างนี้เป็นต้นพันคนมีสักคนร้อยคนมีสักคนอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเทียบให้ฟังนะเทียบให้ฟังก็การพนันไงการพนันขันต่อท้ายที่สุดของมันก็ไม่จ่ายน้องพอเห็นในข่าวนั้นก็เป็นเรื่องไปมาขุดคุยกันไปมาขุดคุยกันไปมาเงินซื้อยาบ้าอย่างเป็นต้นไม่จ่ายเล่นหักหลังกันเป็นเรื่องทีนี้เป็นต้นเป็นเรื่องเป็นเงินค่ายาบ้าไม่ใช่เงินโกงกันก็โกงนั่นแหละอยู่ในเกณฑ์โกงนั่นแหละเงินซื้อยาบ้ามีหลักฐานโอนให้ด้วยแต่ยาบ้าไม่ส่งอันนี้ลักษณะอย่างเห็นไหมล่ะเป็นเช่นนี้แล้วที่นี่มันผิดไม่โทษบทกฎหมายมันก็ผิดทั้งคนจำหน่ายคนค้าคนนั่นแหละลักษณะผิดแต่จิตมันไม่ยอมมันจะยอมจะที่ไหนเงินหลายแสนอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็ถึงว่าเออคิดทำลงไปเอาก็จริงๆทำมาตั้งนานแล้วอะไรลักษณะทำไมมันไม่หมดไปสักทีมันไม่หมดหรอกตราบใดยังมีมนุษย์อย่างนี้ตราบใดยังมีคนอย่างนี้ผิดศีลผิดธรรมก็เหมือนกับหลวงพ่อวัดก็ตั้งไว้ให้ศึกษาธรรมะคนที่มาศึกษาธรรมะจริงๆที่เป็นครูจบครูจบอาจารย์จบจากคุณงามความดีจริงๆเนี่ยประกาศคุณสมบัติว่าเป็นคนดีมันก็ยากอีกทีนี้ก็เลยไปแอบแฝงอยู่ทุกองค์กร
แอบแฝงอยู่ทุกองค์กรมีทุกองค์กรคนชั่วคนเลวอะไรลักษณะคนดีคนเลวผสมกันอยู่นั่นอันตรายไหมนะเมื่อไงปู่ย่าตาทวดเราอยู่ปัจจุบันเห็นไหมเลี้ยงมาทั้งอ้อนแต่ออกโตขึ้นมาแวะไปเสพนั่นเสพนี่ฆ่าปู่ฆ่าย่าฆ่าผู้มีพระคุณนั่นแหละไม่เว้นกันทั้งพ่อแม่ครั้งนี้เยอะมากเยอะมากเลยเป็นเรื่องวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเจ้าหน้าที่น่าจะได้ทำอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ได้ทำอย่างอื่นต้องมีไม้คำไม้งามไม่อะไรทุกวันนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะอย่างเผาบ้านตัวเองเผาบ้านพ่อบ้านแม่เผาบ้านคนข้างบ้านอะไรสักนะเผาประชดจะอย่างนั้นคิดอะไรไม่ได้จับเข้าคุกก็ไม่ได้บางทีเป็นลักษณะจับเข้าคุกได้อยู่ทีนี้แป๊บเดียวได้ออกมาเสร็จเลยเสร็จเลยเดือดร้อนต่อไปไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะในบ้านนะต้องเข้าใจนะเดือดร้อนในชุมชนด้วยเดือดร้อนในขุมในควงภาษาบาลภาษาบาลในขุมในควงโอ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนกระทบไปเบิดกระเทือนไปเบิดผวาไปเบิดคนที่มีทีนี้ก็มีบ้านปลูกไว้เดือน2เดือนทั้งเดือนไปเยี่ยมบ้านทีปลูกไว้ต่างจังหวัดนู่นอย่างนี้ก็มีกว่าจะไปทีนี้ไฟใช้ไฟก็หายเรือหมดก็เขารู้เจ้าของไม่อยู่เรือหมดงัดหมดขโมยหมดแม้แต่ของในรถจอดไว้ก็หายอะไรต่างๆนี่แหละหลวงพ่อว่ามันห่างศีลห่างธรรมแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นจริงๆเป็นจริงๆหลวงพ่อต้องบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดบึงวังยาวก็ดูดีอยู่นะชุมชนตรงนี้ไม่มีการพนันไม่ใช่เป็นชุมชนนะก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนถ้าการพนันขันต่อเกิดขึ้นที่ไหนก็ลองดูดิถ้าธรรมดานี่นะถ้าอีกระดับหนึ่งก็นู่นบินไปนะเล่นข้างนอกต่างประเทศตรงนี้อย่างเงี้ยเล่นย่อมๆอย่างนี้ก็โดนเจ้าหน้าที่ก็ไล่นะเมืองมหาสารคามก็เหมือนกันนะเวลานะถูกไหมก็อาทิเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่สงบร่มเย็นตอนนั้นก็ใช่อยู่นะหลวงพ่อว่าใช่อยู่ก็มีการเล่นไปเล่นการพนันตามทำนั่นธรรมดาเขาขับไล่เขาก็ไล่จับบ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้มันเป็นเมืองการศึกษาในเมื่อเป็นเมืองการศึกษาเนี่ยต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่มารวมกันอันนี้คือตัวปัญหาเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะตัวปัญหายกพวกตีกันมั้งยืมรถเพื่อนไปวันก่อนน้องพ่อเห็นในข่าวไปชนเสาไฟฟ้าเรียบร้อยเลยยืมรถเข้ามาเพื่อนมาอะไรลักษณะไหนรถเยอะยิ่งมอเตอร์ไซค์เยอะเลยเยอะมากน้องพ่อยังนึกถึงภาพเมื่อตอนที่ไปเวียดนามเป็นต้นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเหมือนกับฝูงปวกเวลาติดไฟแดงทีมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ชัดเลยถ้าไปเจอแยกใหญ่จักรยานก็เยอะอะไรก็เยอะก็ไปด้วยกันนะประชากรตอนนั้นน้องก็ไปบอกใครเขาบอกว่า90ล้านตอนนี้คงมากกว่าเดิมแล้วนะใช่ไหมแล้วทีนี้คนใช้จักรยานคนใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากตามถนนทางตามเมืองนะตามในเมืองเวลารวมกันนะเยอะมากจุดนี้ก็ไม่ต่างแต่ยังน้อยกว่าหลวงพ่อเข้าใจว่าน้อยกว่าเวลาลูกหลานเนาะพูดถึงลูกหลานไม่ใช้ชีวิตในการศึกษาคนนั้นคนนี้บางทีก็ข่าวดังในทางที่ไม่ดีก็สะท้อนกลับมาบอกว่าเป็นนักศึกษาอยู่ที่จะมหาสารคามอะไรสักก็เยอะก็มันเยอะไงมันเยอะมาเรียนที่นี่กันเยอะก็มีคนอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักนะคนนี่นะ
รือสัตว์ทั่วไปก็ได้ถ้าไปแล้วไม่มีเขาก็ไปอยู่รวมกันแล้วเนี่ยไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องเลยยุ่งเลยก็มีอย่างยกตัวอย่างรุ่นพี่บังคับรุ่นน้องทำนู่นทำนี่ทำตามอารมณ์ทำตามอารมณ์เขาเรียกว่ารับน้องเขาบอกรับน้องรับอะไรโหดๆอย่างนั้นรับยังไงทำตามอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าก็คงไม่ต้องถามแล้วเนาะทำตามอารมณ์เป็นคำสั่งแม้กระทั่งทุกวันนี่นะจับไปขังเอาไว้ที่หลวงพ่อเห็นในข่าวจะไปขังเอาไว้ทรมานเขาทรมานไม่รู้แค้นมาจากไหนก็ไม่รู้คน10คน20คนเขาบอกว่าบังคับคนคนเดียวเอาไปขังไว้เลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อต้องบอกโอ้ชีวิตของคนเราเนาะทำไมมาเจออย่างนี้เนาะทำไมมีอย่างนี้เนาะมันก็มีเขาเรียกว่าทำไมต้องมีห้องขังอ่ะทำไมต้องมีเรือนจำทีนี้มันขังกายได้มันขังใจไม่ได้ออกมาแล้วก็หวนกลับไปมาแล้วก็หวนกลับไปเหมือนกับหลวงพ่อทำงานสังคมเป็นต้นสมบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์เต็มร้อยไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ได้เข้าใจทั้ง 10-20% ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็บวชเยอะทุกวันก็มีกฎห้ามจริงๆมีกฎห้ามก็ถูกต้องนะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปต้านไอ้ข้อห้ามนะเมื่อก่อนก็บวชได้ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมวินัยจริงๆถ้าคนหมดนี่แล้วก็ได้มาบวชนี่หลวงพ่อว่าคงเป็นเรื่องยากนะไม่รู้บางคนยืมเงินมาบวชไปจำไปเอ้าตามหลักความจริงนะยืมเงินมาบวชโอ้หลวงพ่อว่าแล้วชีวิตทั้งชีวิตอ่ะไม่ง่ายดีกว่าบางทีก็มันไม่สมหวังในชีวิตนั่นแหละเกิดขึ้นมา30-40ปีบางทีก็60ปีแล้วซ้ำไป70ปี60-70ปีไม่รู้ไม่รู้ไปไว้ไหนหามาหลวงพ่อว่าหานังเก่งอยู่นะหามาได้แล้วไม่ได้เก็บหามาก็ใช้ไปหามาก็ใช้ไปแล้วหลายชีวิตก็เป็นลักษณะอย่างนี้ตอนที่หลงระเริงนั้นตอนท่านนะตอนที่เราหาได้เราก็ลืมตัวซะถ้าเป็นหลวงพ่อถ้าหาได้ง่ายหาได้อย่างนั้นคงเก็บกันโอ้โหคงเก็บเยอะเลยเช็คเช่นนี้เป็นต้นแล้วที่อยู่กับคนหลายคนหลวงพ่อถ้าเปรียบเทียบหลวงพ่อถ้ามีครอบครัวก็คงมีไม่กี่คนใช่ไหมมีไม่กี่คนในครอบครัวในครอบครัวรวมทั้งตอนนี้เราเป็นลูกนะลูกของพ่อของแม่ก็คงไม่เต็มหมู่บ้านไปทั้งหมดมีแต่ตระกูลของเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีในกลุ่มย่อมๆอะไรจะรวมกันในรวมพลังกันถ้าหลวงพ่อคงบริหารถูกบริหารถูกแน่ๆมันก็มาอยู่ในองค์กรอย่างนี้ถ้าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเยอะไหมก็มันถ้าพูดถึงตามหลักมันก็ใช้เวลามาตั้งนานในชีวิตมันไม่มากหรอกเพราะว่าหลวงพ่อก็ทำงานสังคมอย่างง่ายๆอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อไปสถานีอย่างนี้ทุกวันเนี่ยลูกหลานก็เช่นกันแต่เสียดายน้ำมันเชื้อเพลิงคือน้ำมันอ่ะเขาบิดไปบางทีเอาง่ายๆคือจะไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังสักขวดหนึ่งเป็นต้นก็ลดไปแล้วเงินไหมล่ะเงินแน่ๆไม่ไปใช่อย่างอื่นไม่ใช่อยู่ฝั่งน้ำชีเนี่ยเอาน้ำชีไปเติมแทนเชื้อเพลิงได้ถ้าไม่อ่านนี่ถ้าไม่คิดอย่างนี้ตายเลยตายทั้งเป็นเลยถ้ามีที่พึ่งพาอาศัยอย่างมีพ่อมีแม่อยู่ก็ยังพอได้อยู่ถ้าพ่อแม่ยังมีรายรับได้เลยแต่คนใช้ไม่ได้คำนึงเนี่ยตายเลยทีตายเฉาตายเลยถ้าเขาบอกว่าถ้าพูดถึงหลักการบริหารไม่ดีเลยไม่ดีตายเลยแล้วไปธรรมดานะมันใช่ไหมล่ะไปธรรมดาถ้าเผื่อไปเกิดอุบัติเหตุมาก็เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นบางทีไปมันไม่ได้รายงานเป็นต้นไปแล้วก็พรบขาดไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ได้ไหมนะต่อรองไม่ได้
ก็ต้องเสียเงินหลวงพ่อตอนนั้นเนาะตอนที่หลวงพ่อลูกหลานอยู่อาศัยแล้วไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือเปลืองมากไม่ใช่ธรรมดานะแต่ตอนนี้มันลดลงแล้วหลวงพ่อไปชดเชยอย่างอื่นถ้ามีอยู่เหมือนเดิมป่านนี้ก็คงจอดแล้วแหละแต่ธรรมชาติธรรมดานะเขาเดี๋ยวว่าเขาจัดให้นั่นก็ง่ายช่วงนี้ที่เป็นมีลูกหลานในที่เป็นแล้วก็ไปบางทีก็ใบสั่งออกมาไม่กล้าบอกบางทีหลวงพ่อไปเสียทีหูยอย่างไปเจอบางครั้งเราก็ไปด้วยบางครั้งไม่ได้ไปด้วยหลวงพ่อเราฟังคงไม่เกินความจริงนะลดเวลามีหน้ากฐินหรือหน้าการงานงานคือเครือข่ายสาขาเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นนักบวชนักพจน์ด้วยกันก็เยอะใช่ไหมไปโน่นไปนี่ขับรถกลับมาใบสั่งก็ถึงเคยมาหลวงพ่อเคยเจอถึง5ใบสั่งถ้า5นี่ก็แสดงว่า 2,500 ใช่ไหม500เจอ8ใบ 4,000ไม่ใช่เติมน้ำมันเฉยๆเติมน้ำมันนั้นต่างหากเช็คเช่นนี้เป็นต้นเลยเช็คเช่นนี้เป็นต้นมันก็เป็นอยู่ลักษณะถ้าฐานไม่มั่นถ้าฐานไม่นั่นมั่นไม่แน่นก็เสร็จเลยจบเลยจอดแน่ๆเราใช้รถเราต้องซ่อมบำรุงใช่ไหมนะต้องบำรุงรักษาบางทีก็ปาก็เท่าไหร่ตอนที่น้ำท่วมหลวงพ่ออุตส่าห์เอาสั่งให้ลูกน้องออกไปแล้วแต่นี่จำเป็นต้องใช้ลดระดับถึงใช่ไหมน้ำลดลงน้ำลดลงใช้ไปใช้มาก็ต้องไปซ่อมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเนาะเรามันก็ไม่เราจริงๆเราก็ไม่อยากจะเจอก็ลุยน้ำไม่เข้าเครื่องเข้าอะไรปลาเขาเท่าไหร่นี่อย่างเงี้ยหลายหมื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเราต้องดูแลรักษาแต่ที่สุดของมันสังขารร่างกายของเราเช่นกันเราต้องดูแลรักษาเหมือนกับหลวงพ่อไม่ปกติทั้งจามทั้งไอทั้งอะไรก็ดูแลรักษาเหมือนกันดูแลรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะสุขภาพเป็นไงก็ถามเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมเจอสบายดีไหมกินข้าวกับอะไรไปไหนมาพี่น้องคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนอะไรลักษณะมันก็เป็นลักษณะเองแม้แต่ญาติพี่น้องหลวงพ่อพี่น้องก็มีคนที่เกิดทีหลังนี่เป็นน้องหลวงพ่อก็ไม่ค่อยไปทักทายนะเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยคืออย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อเป็นคนคิดถึงบ้านนี่ไม่ค่อยเป็นไม่รู้มีความรู้สึกยังไงไปมันก็เพลินไปเรื่อยนะเพลินไปเรื่อยไม่คำว่าคิดถึงบ้านไม่อธิบายความรู้สึกนี่คงไม่ได้ละเอียดเป็นนิสัยอย่างนี้ก็หลวงพ่อเป็นถ้าพูดถึงเป็นสัญจรล่อนเล่นะมาบวชก็เป็นพระนักธุดงค์แต่ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะอยู่ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติไม่หมดที่เราศึกษามานะแต่คนหนึ่งพูดถึงพอต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเรียนสูงทำไมจิตใจต่ำนะเรียนสูงแต่ทำไมจิตใจต่ำเนาะอย่างหลวงพ่อเรียนต่ำอาจจะเป็นไอ้จะอาจจะเป็นจำพวกที่เรียนต่ำแต่จิตใจสูงอย่างเงี้ยมันกลับกันถ้าเรียนสูงจิตใจสูงก็เหนือกว่าหลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเพราะคัดเกรดเลยเรียนสูงจิตใจสูงอ่ะจิตใจเป็นมนุษย์พอก็เหมือนมันก็ต่างระดับชั้นกันเขาสวมหัวโขนให้เราก็ไปหลงอยู่หัวโขนนั่นนะเวลาถอดหัวโขนหลวงพ่อยังนึกได้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อเอ่ยถึงคือหลวงพ่อเป็นสายที่ได้แง่คิดจากคำโครงคำสอนที่หลวงพ่อพูดเรื่องเพลงไม่ได้พูดตีความเข้าข้างตัวเองมันก็บอกในตัวอยู่คนเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นหลวงตาท่านว่าไว้ข้อหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ฟังแล้วกว่าเขาภาษาทุกวันเนี่ยสมัยใหม่เขาเรียกว่าอินใช่ไหม
แต่มันอินคนละเรื่องมันไม่ได้อินบอกว่าโหได้ฟังเพลงให้กินข้าวอร่อยถ้าสุขภาพไม่ดีก็ลองดูเจ็บไข้ได้ป่วยมันอินไปในหัวใจมันเกิดสติเกิดปัญญาจากการฟังไงก็เท่านั้นแหละเมื่อก่อนน้องปอยเวลาเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างไปเครื่องไฟเอาใส่เกวียนไปใช่ไหมเวลานั้นเราก็ไปดูเราเป็นเด็กนะเอาดอกลำโพงขึ้นไปโน่นขึ้นไปบนยอดไม้เลือกเอาบางทีปีนขึ้นไปมันไม่มีอะไรก็ต้นงิ้วเมื่อก่อนต้นงิ้วเขาปีนขึ้นไปบางทีก็ร่วงมาเพราะต้นงิ้วมันไม่เหนียวนี่มันไม่เหนียวเช็คเช่นนี้เป็นต้นถ้ามีเครื่องไฟแล้วก็เปิดหมอลำยุคไหนยุคไหนเมื่อก่อนเราเดินไปเดินกลับบ้านเขาเปิดอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเขาเปิดเดือนต่ำดาวตกอย่างเป็นต้นโตดเถิดดวงใจอย่างเป็นต้นมันเป็นอมตะไหมล่ะเป็นอมตะเลยจริงๆเราเดินกลับบ้านเราขี่รถที่ไหนทุกวันนี้ปิดกระจกอยู่ในห้องแอร์รู้เรื่องไหมล่ะเราเดินกลับบ้านแทบจะหยุดฟังโอ้โหทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมซึ่งเราเกิดเดือนต่ำดาวตกบางทีก็เกิดสถานการณ์จริงเลยทำไปเดือนต่ำลงไปแล้วเราเดินทางกลับบ้านจากหมู่บ้านนี้ไปกลับไปบ้านอะไรสักบางทีก็เดินจากบ้านไปท้องไร่ท้องนาเขาเปิดโน่นเขาเปิดดอกลำโพงอยู่บนยอดไม้นั่นเขาก็ไปตั้งก่อนแต่นักแสดงก็ไปทีหลังหมอลำนั่นเป็นต้นหมอลำเมื่อก่อนก็เห็นเขาโต้กันท่องอเสวนายังได้เลยหมอลำรุ่นก่อนนะพังหุ้งอะไรลักษณะเราก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ไม่ต้องอู้ทำไมเก่งเหลือเกินนี่เป็นต้นอัธยาจริงๆเราทำความเข้าใจแต่ที่เห็นสัจธรรมทีนี้ลดหมอลำเสียทีนี้ต้องค้างคืนอยู่ที่ต้องนอนต่อคนแสดงอย่างเมื่อคืนนี่โอ้โหเราก็ดูเขาก็ดูนะเราก็ดูกลับยังไม่ได้รถไม่ติดต้องซ่อมรถก็รถรุ่น6ล้อเหมือนกับรถไปบรรทุกเนี่ยมันทุกไปขนมันขนอะไรลักษณะอย่างขนมันขนต้นปอนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เห็นเขาไปหากินตามท้องไร่ท้องนาเขายืมเสวียงชาวบ้านเลยซ้ำไปชาวบ้านก็ยินดีใช่ไหมล่ะยืมเสวียงมันข้ามวันข้ามคืนต่อเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงแล้วไม่มีใครเลี้ยงมันกลับไม่ได้เราก็เห็นอ้าวนั่นแหละคือไหมตอนที่แสดงเราก็ชื่นชมเขาเนาะชื่นชมเขาแต่ชีวิตก็ธรรมดาแล้วก็เห็นอ้าวไปหาสอนกุ้งสอนห่วงกันไม่กินมอลำตัวตลกเมื่อคืนเราชื่นชมมากเลยแต่ที่เราเห็นตรงนั้นอ่ะเราเห็นเป็นสัจธรรมไหมล่ะเวลาแต่งตัวเนี่ยแต่งข้างนอกเราก็หลงว่ามันสวยอย่างนั้นแต่ตอนนั่นก็เพ้อเพ้อกันเน็บเดียวโดยผ่าสินเลยซ้ำไปหาสอนไปหาผักหาผักค้าอะไรมากินแล้วชีวิตแต่ละขณะก็หลายคนอย่างเช่นนี้เป็นต้นหากินวัตถุดิบตามแถวนั้นแล้วไปขออนุญาตลงท้องนาตรงนั้นตรงนี้ชาวบ้านก็ยินดีเพราะชื่นชมด้วยการแสดงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องจริงนะเรื่องจริงหลวงพ่อสัมผัสมาเยอะๆเยอะมากในชีวิตเยอะมากแล้วก็ดูแล้วก็ได้แง่คิดเห็นเวลาเขาไปเรียนหนังสือเป็นต้นอันนั้นหลวงพ่อไม่อยากจะดูเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนกับเขาแล้วคือหมดสิทธิ์แล้วภาคบังคับก็ป.4 เสร็จแล้วไม่คือหมดอะไรแต่อยากแล้วเราไม่ได้ไปเรียนแล้วถ้าไปเรียนน้องพ่อคงจบนั่นเหมือนกันแต่มันมีโอกาสไปเรียนในชีวิตไม่เคยแบ่งเงินขอแม่ว่าแบ่งเงินขอแม่บอกต้องไปโรงเรียนต้องเอาเงินไม่มีเลยนะไม่มีเลยแม้แต่เสื้อผ้าชุดหนึ่งก็ตัดจากเนี่ยญาติพี่น้องก็ตัดไม่มีไม่ใช่เย็บจักนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่เย็บจักแต่เย็บมือนี่แหละเย็บมือเอามือเย็บเขาไม่รู้อ่ะปั่นป้ายทอ
ผูกท่ออะไรทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อก่อนบางทีก็ต่อถึงน้องด้วยซ้ำไปกระดานน้องเหมือนกันรักษาอย่างดีเลยถ่ายทอดถึงน้องกระดานดำเมื่อก่อนหาสมุดสักเล่มเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหไปเราดีใจนะไปเจอสมุดออกมาแต่มันมาเจอตอนสุดท้ายแล้วไงตอนจะเรียนสุดท้ายแล้วก็มาโอ้โหมีสุดคูณอยู่ข้างหลังปกอ่ะข้างหลังปกเมื่อก่อนมี25หมู่25หมวดหมวด2หมวด1ไม่มี2 1 2 2 2 4แล้วไปนู่นไปถึง25มันก็อยู่ทางปกด้านหลังอ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นช่วงหลังมากกว่านั้นได้สร้างไปวิธีคิดแล้วทีนี้คนทุกวันนี้ไปฝากไปทีนี้หลวงพ่อถึงอยู่กับลูกหลานเนี่ยหลวงพ่อถึงได้รู้ว่าแม้แต่รหัสเขาเรียกว่า ATM ฉีดตัวนั้นนะโทรศัพท์หายจบเลยมันบันทึกไว้นั่นแต่หลวงพ่อคงจำเอาสี่ตัวนั้นนะATM จุดรหัส ATM อย่างนี้เป็นต้นแต่ไปหมดเลยบางทีขี่รถอยู่ทุกวันใช้ทุกวันเขาถามทะเบียนรถยังไม่รู้เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เช็คเช่นนี้เป็นต้นมีคนหนึ่งพูดเขาบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่มันบางทีมันลืมไปนะไปบันทึกไว้อย่างนี้บันทึกมีคนหลายคนวิพากษ์ว่าหลวงพ่อทำไมนั่งพูดอยู่คนเดียวได้ก็ถนัดโดยซ้ำไปถนัดอยู่ในห้องทรงถนัดนั่นแหละถ้าจะเดินทางบางทีก็บันทึกเสียงไว้ก็มีเหมือนกันอย่างหลวงพ่อจะไปภารกิจบางทีหลวงพ่อไปเผาศพคนที่คุ้นเคยนั่นเนาะเขานิมนต์บางทีไปเช้าเย็นกลับเลยแล้วมันสะดวกสบายแต่มันมีอุปสรรคปัญหาช่วงนั้นก็โควิดเท่านั้นเองสะดวกสบายเมื่อก่อนเราคิดถึงเนาะจิตถึงแห่งหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ารถรทจากสนามหลวงมาดอนเมืองมารังสิตเลยเราก็นั่งรถมาไม่มีอะไรก็มานั่งมาที่ดอนเมืองไปดูที่เครื่องบินขึ้นลงไปดูบางทีก็อยู่ทั้งวันเราก็ไม่ได้เราก็คิดว่าไม่มีโอกาสจะได้นั่งเลยซ้ำไปก็ไปดูถ้ามันขึ้นมันลงบางวันไปทั้งวันมันว่างไปทั้งวันอย่างนี้นี่คือชีวิตไงแต่ทุกวันในรูเท่านี้มันเที่ยวบินจากนี่ไปมีกี่เที่ยวมีกี่ไฟหลายลักษณะเช็คเช่นนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันเราโดยที่ไม่ได้คาดคิดเราคิดถึงคุณค่าของธรรมะไหมเนี่ยคุณค่าของคำสอนไหมคุณค่าของศีลของธรรมไหมแล้วคุณค่าของนักบวชนักพจน์ที่มาบวชเนี่ยเราก็ไม่ขี้โกงไปขี้โกงใครมาอย่างนี้เป็นต้นทุกวันน้องพ่อถึงว่าทุกวันเนาะเรามานั่งทบทวนดูที่ว่าชีวิตของเรายิ่งประสบการณ์ยิ่งน้องพ่อเก็บประสบการณ์เป็นต้นน้องพ่อถึงยอมรับว่ามีสติมีปัญญาอย่าโง่เขาบอกปัญญาอย่าโง่เขาบอกปัญญามีปัญญาเท่านั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์มันประเสริฐถ้าทรัพย์ข้างนอกก็มาครอบครองอยู่ช่วงข้างเคียวข่าวช่วงระหว่างแล้วเราก็ไปแล้วอริยทรัพย์คือทรัพย์มันประเสริฐฝังลึกในรากหัวจิตหัวใจของเราปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์อธิบายด้วยว่าถ้าไม่มีปัญญาทรัพย์ที่มีอยู่อาจจะหายไปก็ได้ก็จะบริหารแบบโง่ๆหายไปก็ได้หมดไปก็ได้สิ้นเนื้อประดาตัวเดินทางผิดเดินหมากชีวิตผิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่มีทรัพย์ที่ทรัพย์มีน้อยเรามีปัญญาก็ยังมีโอกาสที่จะหามาได้อย่างนี้เป็นต้นก็ง่ายนิดเดียวเท่านั้นเขาก็บอกว่าเรื่องวิถีชีวิตเรื่องหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็ดำรงไปกับคุณงามความดีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หาที่พึ่งคือคุณงามความดีเราจะเป็นความโง่เขาบอกปัญญาเอาแบบอย่างของคนอื่นที่เขาทำเร็วๆแล้วก็ดูได้เลยว่าดูแบบฉลาดเราก็จะไปทำอย่างเขาดีอย่าไปทำตามเขาถ้าเขาทำดีทำเถอะหลวงพ่อถึงชักชวนมา
ที่มาบวชนี่จริงๆถ้าพระศัพท์ลูกทุ่งจริงหลวงพ่ออยากชวนมาฆ่าความชั่วนี่นะทำไมมันธาตุกิเลสตัณหามันขี่ไหลขี่บ่าขี่เรามันขี่มาตั้งแต่น้อยนะตั้งแต่น้อยไม่เคยเอาสังเกตไหมล่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยแย่งของเล่นกันแย่งของเล่นแย่งของเล่นกันทะเลาะกันมาแต่นู่นเคยปลดเคยปล่อยเคยบ้างเคยวางบ้างไหมล่ะไม่เคยวางมันก็สะสมมาตั้งแต่นู่นเลยเขาบอกผ้าขาวไม่เปื้อนจิตของเด็กบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขาวสะอาดมันไปเปื้อนมาไม่เคยล้างเลยอันนี้คือหลวงพ่อเทียบไม่ต้องหัวจิตหัวใจนะสมองสติปัญญาอัปปัญญาปิดไปหมดเลยจะไปบอกมันพอกแต่หางมันนะถ้าพอกหางบางทีสลัดจะอาจจะหลุดบ้างมันพอกหูพอกตาพอกไปมืดไปหมดเลยมืดไปจนกระทั่งมองอะไรไม่เห็นมันก็สะสมมาความโลภความโกรธความหลงมันสะสมมาทั้งนั้นถ้าหวงของเล่นใช่ไหมก็เป็นวิสัยของเด็กร้องกิ๊กกิ๊กร้องลั่นเลยคนอื่นมาเล่นร่วมด้วยก็ยังไม่ได้เลยจะหาได้แต่ไปแย่งเลยแล้วทีนี้มันก็สะสมมาเรื่อยอายุมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เอาสติปัญญาเข้าไปแก้ไขปัญหามันก็สะสมมาสะสมมากเข้ามากเข้าทีนี้ถึงปัจจุบันจนกระทั่งว่าวิถีชีวิตแนวทางชีวิต 30-40 ปีมันก็พอกด้วยความโลภความโกรธความหลงมาเรื่อยเพิ่มพอกผูในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ได้กระเทาะทิ้งเลยไม่ได้สะอาดทิ้งเลยมีแต่พอกมีแต่เพิ่มยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อถึงว่าน้ำใจน้ำห้อยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงน้ำใจเนื้อกว่าน้ำคลองน้ำหนองน้ำบึงน้ำยังมีกว่าเน่าอยู่แต่น้ำใจเรามันเน่าไหมล่ะน้ำใจเราตะหนีทีเหนียวไหมควรแบ่งควรแยกไหมท่านกล่าวว่าห่วงวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยห่วงแต่เราไม่ห่วงก็ไปเจอทีนี้มาอยู่ว่าไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเลยไม่ดูแลรักษาเป็นที่พักพิงที่สุดของมันก็ไม่รู้แหละจิตไม่ได้ฝากใฝ่คุณงามความดีไม่ได้คุณงามความดีไปขับไล่ความชั่วไม่นำดีไปแทนน้ำเน่ายุ่งเลยมันก็เป็นเจกเช่นนี้แหละในโลกอันนี้มันศีลธรรมก็มีเมืองพุทธศาสนาแต่เมืองพุทธศาสนานี่ศาสนาก็สิงสถิตในจิตใจไหมล่ะก็ไปแต่ความงมงายนั่นแหละต้นไม้เกิดขึ้นมางองๆเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วนะทุกองค์กรทุกที่ทุกแห่งเอาละอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าโอ้มันพอกพูนของที่ไร้สาระจริงๆนะคือหนึ่งเรามีปัญญาอยู่เหนือปัญหาอย่าเราอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์คิดให้เป็นอย่างนี้เกิดปัญญาอย่างนี้เหนือความชั่วและเหนือความดีแม้แต่ไปสวดกุศลมันกุศลกุศลอกุศลมันไม่ใช่กุศลคือความชั่วนั่นเองกรรมคือการกระทำที่สุดของมันสรุปสวดไปแล้วสรุปสุดท้ายอัพยากตาไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเนื้อบุญเนื้อกุศลแต่เราก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับคนที่บุญก็หลงบุญอยู่ตรงนี้แหละคนที่หลงกุศลก็หลงกุศลอยู่นี่แหละคนที่หลงอกุศลคือบาปที่มันเกิดขึ้นหลงอยู่ตรงนั้นที่สรุปได้คืออัพยากตาไม่สุขและไม่ทุกข์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตีความได้ไหมล่ะถ้าตีความไม่ได้ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าเมตตาสงสารนะพอได้อยู่แล้วก็มีการบอกด้วยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมันก็ถูกแล้วนี่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางทีเลี้ยงดูมากินมาอยู่กินกับเรามาอาศัยกับเราเคยได้ยินไหมล่ะอยู่บ้านท่านบางทีก็ขี้เขาบอกว่ากินบนบ้านขี้บนหลังคาอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกอย่างก็อยู่กับบ้านอยู่บ้านคนอื่นอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอย่างนี้ถ้าไปก็ไปขวางบ้านเขาเลยเนี่ยยุ่งมันจะได้อยู่ไหมเนี่ย
ถ้าทำใจไม่เป็นคนไม่มีธรรมะก็ไม่นานเมื่อไหร่จะหนีเนาะเมื่อไหร่จะไปทันทีเนาะที่สุดของเมื่อไหร่จะตายทันทีเนาะคนอย่างนี้ไม่รู้บุญคุณซะเหลือเกินไม่รู้จักบุญคุณข้าวน้ำไม่รู้จักบุญคุณแผ่นดินอะไรซะนะอ้าวจริงๆนะน้องพ่อบอกฝากด้วยคติธรรมคำสอนเราเปลี่ยนไปหรือยังหลวงพ่อถึงบอกว่ามันพอกมันตั้งแต่เด็กแล้วมันพอกมันตั้งแต่เด็กหลวงพ่อเคยเป็นแค่ก็ผ่านมาก็นึกว่าเขาจะมาแย่งกันเราแล้วก็เราของเล่นหวงของเล่นตอนที่เป็นเด็กโตขึ้นมาก็เกิดสติเกิดปัญญา จริงๆหลวงพ่อเกิดสติเกิดปัญญาอย่างที่เล่าให้ฟังนะอย่างวันนี้วันที่16หลวงพ่อเล่าให้ฟังมาจากความจริงจริงไม่ใช่เป็นอ้างอิงมายาสาไถนะฟังเพลงก็ได้แง่คิดความจริงเราน่าจะบรรลุธรรมเราน่าจะเข้าใจธรรมตั้งแต่ฟังเพลงจบนั่นเอาจริงๆมันเป็นไปเลยทั้งนั้นเลยง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกทุ่งสอนคนถ้าฟังจบนี่เหมือนกับว่าเราในโลกนี้รู้ทั่วเลยนะบางเพลงก็เราไม่ได้ฟังเอาเพลิดเพลินเฉยๆเราฟังแล้วมันได้คติหลวงพ่อถึงคิดถึงคนที่แต่งคิดถึงไม่ใช่คิดถึงคนร้องเฉยๆนะไม่คิดไปนักดนตรีมันก็ใช่อยู่แต่องค์ประกอบด้วยกันองค์คาพยพมันไปด้วยกันนั่นแหละแต่คนแต่งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแต่บางทีก็มันมาจากสมองของคนอื่นพยายามลิขสิทธิ์ให้ตัวเข้าข้างตัวเองเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมทุ่งปลูกข้าวมะลิไปจดอะไรคนอื่นทำมันก็คงไม่ต่างกันเขาบอกว่าหมูทำนาหมากินข้าวหมูทำนาหมากินข้าวฟังดีๆนะเออจริงๆเนาะแล้วเขาทำนะทำไม่ได้หยุดได้หย่อนแต่ลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่นถ้าอย่างนั้นเป็นจดชื่อของคนอื่นหลวงพ่อดูเลยหลวงพ่อได้คติบางทีก็นั่งเขียนบันทึกไว้บ้างอย่างยกตัวอย่างก็คนที่ทำชื่อเสียงอย่างนี้คนมีชื่อเสียงก็อยากจะรู้บ้านเขาอยู่บ้านอะไรใช่ไหมก็อยากจะรู้ถ้าหลวงพ่อปกติถ้าหลวงพ่อดูว่านักร้องคนนี้ร้องถ้าหลวงพ่อไม่รู้บ้านแม้แต่ทั้งไม่รู้จักเกิดอยู่จังหวัดไหนเป็นต้นบางทีมันก็ฟังแล้วก็ไม่หนุกเท่าไหร่นะต้องครบถ้าหลวงพ่อเป็นคนขี้สงสัยนั่งเครื่องบินไปถามหลวงพ่อจะไปอันนี้คือหลวงพ่อเทียบให้ฟังไม่จบอ่ะชีวิตหลวงพ่อไม่จบอยู่ตรงนั้นอยากจะรู้นักว่าคนเขียนเป็นใครคนแต่งเป็นใครแล้วก็ใครเป็นครูเป็นอาจารย์แม้ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันครูอาจารย์ที่สอนเรามาคนแรกก็คือพ่อคือแม่นั่นแหละคนรอบข้างนั่นหลวงพ่อก็มีเพื่อนเป็นน้องของแม่ไม่รู้เขาเดี๋ยวบอกเขาให้เรียกน้าเราก็ไม่รู้เอ้าน้าที่ไหนเป็นเพื่อนกันพอในตระกูลนั้นหลวงพ่อเป็นหลานคนโตแม่ก็เป็นคนแรกในตระกูลนั้นน่ะก็เลยมาเกิดก่อนเขาแล้วที่เป็นเพื่อนเล่นอยู่นะตั้งหลายคนน้องของแม่ก็16คนน่ะลองดูดิลูกของยาย16คน16ได้นะไม่ได้จำมาผิดนะมีฝาแฝดได้ซ้ำไปฝาแฝดผู้หญิงกับผู้ชายทุกวันหลวงพ่อถามไถ่ถามหาบ้างแต่พอข้อสำคัญที่สุดเพื่อนเล่นคือก็น้องของแม่นั่นแหละน้องของแม่เขาบอกให้เรียกหน้าแล้วก็ชักงงครับสงสัยเรียกหน้าทำไมก็เป็นเพื่อนกันอะไรลักษณะเนาะหาความเข้าใจเพื่อนที่ดักที่นั่นกันก็เยอะแยะหลวงพ่อจำได้หมดนะจำได้หมดเหมือนกันแต่คงหาไม่เจอแล้วบางคนก็ไปแล้วเขาไปแล้วก็ตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เรายังอยู่สู้ต่อไปเนาะทำคุณงามความดีต่อไปวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะลาไปก่อนมีความสุขกันทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อพูดเข้มหน่อยนะให้เข้าใจนะพูดเข้มๆนะก็มันคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นหลังงานจริงๆคิดมาตั้งนานแล้วถ้าพูดถึงนั้นนะคงง่ายๆก็พระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติเราก็รู้ท่านพูดทีเดียวท่านนั่นแหละพูดทีเดียวก็ไม่ต้องไปทำนายทายทักอีกทำไมต้องไปเสียเวลาคนนั้นทักคนนี้ทัก
วันนี้จะรวยมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมถ้าหลวงพ่อว่าคงทายไปในทางถ้าให้หลวงพ่อทายวันนี้คนจนหลายคนคนผิดหวังหลายคนอย่างเป็นต้นนะฝากไปเป็นแง่คิดพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองนะคุณงามความดีคุ้มครองสาธุสาธุ